สวัสดีจ้ามื้อนี้นำเสนอเมนูปลาห้าริงดิบเด้อจ้าปลาที่นิยมกินดิบของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะสามารถตำใส่บักฮุ้งตำใส่บักแตงหรือว่าหั่นยำหั่นก้อยแซ่บๆได้คือกันค่ะแต่ส่วนมากคนสิกินดิบแบบนี้นะคะกินกับหอมซอยจ้ารสชาติกะสิเค็มๆมันๆเรื่อนๆนิดนึงนะคะมาแซ่บน้ำกันจ้าอีสานบ่กินปลาดิบมาอยู่เมืองนอกกินปลาดิบดีดีนี่ก็ว่าซอยค่ะเสิร์ฟค่ะ